วัสดีครับพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อช่างนัทครับ DKK Mini Bike อยู่สงขลาครับวันนี้รถอะไรประกวดพี่เอารถชาลีมาเนี่ยครับคันสีฟ้าเป็นของผมเองแล้วก็อันนี้ส่งช่างไม้ลำปางส่งมาจากลำปางครับอ๋อคันนี้ต้องมาจากลำปางใช่ช่างไม้คันนี้แต่งไปบ้างไหมอะไรบ้างพี่3คันนี้จะทำเหมือนกันก็คือสไตล์ย่นโครงย่นโครงก็คือการตัดตรงนี้ตัดให้มันเตี้ยกว่ารถสายแล้วพี่ขอทีสายเชื่อมโครงก็คือตัดต่อครับให้มันเตี้ยลงใช่ครับอันนี้ได้ที่2ป่ะพี่อันนี้ได้ที่2ยังต้องแก้ไขเรื่องรถเพิ่งเสร็จครับเรื่องเบรกเรื่องอะไรนิดหน่อยใช่แต่ว่าใส่ของแต่งอะไรบ้างพี่ขอดูด้วยของแต่งเนี่ยครับเครื่อง150ซีซีก็150ซีซีใช่ครับ150ซีซีแล้วก็มีออยล์คูลเลอร์แล้วก็พวกปั๊มซีพอร์ตแล้วก็วัดรอบคาร์โบของรถ NNR 250ซีซีคาร์โบ NNR 250ใช่ครับแล้วก็แฮนจะเป็นแฮนจากสำนักเดียวหมดเลยครับ3คันของชอมายเขาเล่นแฮนทรงแบบนี้เหมือนกันแฮนนี่ครับเป็นทรงสไตล์เดียวกับญี่ปุ่นครับชกจะเลือกใช้ชกที่สั้นที่สุดนะครับน่าจะเป็นตัวนี้อยู่ประมาณ210มิลถ้าตัวนู้นจะเป็น250อันนี้คันนี้คือตัดเยอะมากๆเกิน2นิ้วยิ่งตัดเยอะก็ต้องใช้ชกที่สั้นหน่อยวิ่งจริงๆมันจะมีปัญหาไหมพี่ราคาเท่าไหร่คันนี้ถ้าเอาตรงๆคันนี้เพิ่งเสร็จยังไม่ได้ลองวิ่งแต่ว่า2คันนู้นใช้งานได้ปกติคันนี้ต้องเซตอีกหน่อยแต่วิ่งได้ครับไม่มีปัญหาแอร์เห็นนะเนี่ยสวิตช์อะไรพี่สปิทระบบไฟครับอันนี้เจ้าของรถแนะนำมาเรื่องระบบไฟอะไรได้จำไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรพี่นี่มีการใส่เกียร์โยงเหรอพี่ใช่ครับเกียร์โยงตรงรุ่นเนี่ยเป็นตรงรุ่นเครื่องเนี่ย150cc นี่มันเป็นเครื่องชุดคลิปหรือว่าตัวนี้จะเป็นเครื่องไรฟานครับเป็นเครื่องจีนเป็นเครื่องอเนกประสงค์ครับแล้วมันจะเป็นบล็อกเดียวกับฮอนด้าสามารถบล็อกเดียวกับฮอนด้าพวกบีมพวกเวฟ100 110จะใส่กับพวกชาลีได้เลยโดยไม่ต้องแปลงหูเครื่องคันนี้ดิ้นหน้าคู่ครับคันนี้นี่หมดไปเท่าไหร่พี่คันนี้น่าจะแสนนิดๆอะครับแสนนึงใช่น่าจะแสนนิดล้อนี่จะเป็นล้อแบบชุดแต่งไปเลยป่ะพี่ล้อตัวนี้จะเป็นล้องานสร้างเป็นงานยุคเก่าครับตอนนี้งานชุดนี้จะไม่มีขายแล้วถ้าเป็นงานชุดหลังจะเป็นล้อเหล็กตัวนี้จะเป็นงานมีเนียมงานมีเนียมใช่เป็นงานยุคเก่าใช่อย่างงี้เดิมมันใหญ่ขนาดนี้ไหมพี่เดิมไม่ใหญ่ครับเดิมจะยังเล็กกว่าล้อหน้าอีกเดิมอ่ะไอ้อย่างนี้ไอ้บางโคนได้พี่ขยายมาไหมพี่ใช่ครับบางโคนต้องขยายหมดเลยโอ้สวยเลยพี่คันนี้แบบมากแล้วท่อนี่ของอะไรพี่ท่อก็คือเจ้าของรถเนี่ยเป็นคนทำทุกอย่างหมดเลยท่อเนี่ยก็ชื่อสำนักไมล์มินิไบค์ลำปางอยู่ลำปางน้องเขาอยู่ลำปางเป็นช่างตัดรถใช่ครับน้องเขารับปั้นรถรับงานชาลีโดยเฉพาะเลยมาดูอีกคันนึงดีกว่าครับอันนี้รถผมเองครับอันนี้ทำอะไรบ้างพี่อันนี้ก็เครื่อง150เหมือนกันแล้วก็ย่นโครงย่นเหมือนกันแต่ว่าคันนี้จะย่นน้อยย่นแค่ 1.5 นิ้วความสูงจะสูงกว่าตัวนั้นคือชาลีเนี่ยมันเหมือนกันโครงมันเหมือนแดกไหมพี่เดิมแดกเหรอครับใช่แดกไม่เหมือนครับแดกจะเป็นก็เปรียบเสมือนกับรถผู้ชายแต่นี้มันเป็นรถผู้หญิงไงรถแดกจะมีแบบถังน้ำมันเนี่ยอ๋อแต่นี่คาบูอะไรพี่แอบเห็นคาบูแต่งของ YD อ่ะครับ YD 28มีแต่งอะไรพี่โอเคนะครับตัวนี้ KR นะครับอันนี้ก็มีเกียร์โยงแล้วก็โชคท่อเลื่อนรถของกันสะบัดแล้วก็เราเอารูทต่อไปโอลินเข้ามาประกวดนะครับข้ามกันสะบัดโอลินไอออยล์คูลเลอร์เนี่ยมันช่วยจริงๆไหมพี่หรือว่าติดมันก็ช่วยได้ระดับนึงนะครับก็คือน้ำมันมันจะหมุนเวียนอยู่ด้านในใช่ก็ช่วยระบายน้ำมันร้อนได้สวยงามด้วยยางเนี่ยแอบสงสัยมันใส่ของอะไรพี่ยางถ้าจะเอาให้สวยกับรถชาลีต้องเล่นมิชลินน่ะครับพี่มิชลินเหรอพี่ก็คือตรงรุ่นมันหรือว่าไม่ใช่ตรงรุ่นถ้าเป็นยางเบอร์นี้จะตอนนี้ในตลาดจะไม่มีขายแล้วจะเป็นยางเบอร์ร้อยแต่มันเป็นล้อของรถล้อ10นิ้วครับมันไม่ใช่ว่าแล้วตอนนี้เขาเลิกผลิตไปแล้วยางตัวนี้จะเหลือแค่ไซส์เล็กๆส่วนคันนี้จะเป็นยางของล้อรถ ATV ใช่เป็นล้อ ATV อีกคันนึงพี่ครับครับคันสุดท้ายคุ
ยเจ้าของรถดีกว่าสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อทุกประชัยสุกทองนะครับชื่อเล่นชื่อบางทนครับจากจังหวัดพัทลุงพัทลุงเหรอพี่คันนี้แต่งอะไรบ้างพี่แต่งอะไรไปบ้างก็หลายอย่างเลยครับอย่างแรกเลยคือคันนี้เป็นโครงฮอนด้าชาลีแท้นะครับตัดย่นโครง2จุดครับจุดละ2นิ้วครับอ๋อย่นตรงคอ2นิ้วใต้ถัง2นิ้วนะครับครับล้อหน้าเป็นคาตาเหล็กจุ๊บขนาด 5.5 ยางมิชลิน H1 ครับ90/90ล้อหลังเป็นกว้างขนาดกว้าง 7.7 ครับเป็นยางมิชลิน H1 130/70ครับช่วงหลังยาว2.235ครับของอะไรพี่ช่วงหลังอะไรครับช่วงหลังของอะไรพี่โยจิครับโยจิเหรอพี่ครับผมส่วนเครื่องนะครับเครื่องเป็นเครื่องออนด้าดีมร้อยครับแต่ว่าเอามาโมใหม่ครับเป็นกี่ซีซีตัวนี้เป็น110ครับอ๋อเป็น110ไหมพี่ใช่ครับใส่ฝาไอไรฟ้า150แต่ติดโลโก้ออนด้าครับส่วนท่อก็เป็นท่อที่ขึ้นลำเองขึ้นลำใหม่ครับไม่มีขายครับส่วนกาบูก็เป็นกาบูโยชิครับครับผมแพ้ไหมนี่อะไรครับแพ้ไหมนี่ตัวนี้เกรดเทียบแท้ครับครับผมโอ้โหเลยครับแหมดูญี่ปุ่นมากเลยใช่ครับสวยมากเลยนี่หมดไปเท่าไหร่พี่คันนี้คันนี้ก็ประมาณ 70K ครับโอ้โหครับผมข้างบนนี่อะไรบ้างพี่บางคนบัมอะไรเป็นคันน้ำมันเหรอพี่เป็นคันน้ำมันครับคันน้ำมันครับเป็นคันน้ำมันแคบๆเนี่ยเวลาใช้จริงๆขี่ยากป่ะก็จะยากตรงเวลาเลี้ยวครับแต่ตรงไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับอ๋อครับก็ขี่คันนี้ใช้งานได้จริงครับขึ้นเนินนี่มันขูดท่อมั้งครับพี่ก็มีขูดบ้างครับครับผมนี่ได้ที่1ได้ที่1ครับพี่ใช่ครับโอ้ได้ที่1แล้วตอนนี้ที่1ครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับครับสวัสดีครับ